ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเบิกทรัพย์นะฮะครับได้ยินข่าวมาว่าเบิกทรัพย์เมื่อคืนมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ FC มาเขียนใส่กระดาษให้เลยนะครับอาจจะเป็นภูมิหรือว่าอาจจะเป็นปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาก็ได้นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเขียนใส่กระดาษตัวแดงจึ้งครึ่งเลยนะครับ FC ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะสอบถามเบิกทรัพย์นะครับเป็นเลขความฝันนะฮะงวดที่ผ่านมาก็เข้าอยู่นะครับสำหรับเบิกทรัพย์นะครับผม9339นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เบิกทรัพย์นะครับผมว่าแนวทางงวดนี้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมครับผมครับสวัสดีครับเบิกทรัพย์ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนครับของหัวขวารุ่ยเนาะค่ะเนาะครับภาคนี้เบิกทรัพย์กับฝันดีรู้สึกว่าดวงกำลังมาถือเลข2งวดติดแล้ว2งวดติดแล้วแม่ดวงกำลังโศกไปปีใหม่ว่าง่ายๆเออค่ะก็เลยฝันสูงแม่นสูงจิ๋วแล้วพี่น้องค่ะครับก็ได้ออกส่งองค์กรก็เชียร์เนาะครับผมมาที่แล้วก็ออกแค่ของเบิร์ดครับมันเข่าคลิปแรกอะค่ะคิดว่าฝันเด็กกล้วย2หวีไปซื้อกล้วย2หวีไปฝากองค์กรครับค่ะตอนนั้นก็ดี9ซองบ่ค่ะได้เงินไป42บาทบ่แต่ว่า2หวีน่ะกล้วยมัน36บาทก็เลยเป็นนั้นหมอเป็น39โอ้ครับผมได้เข้ามองนั่นก็ทําบ่ได้โอ้พอเนาะกามามื้อนอนโรงพยาบาลน่ะ15แดงครึ่งๆกาลงแต้มนึงเนาะมีบ่หมอคนบอกเออใช่ครับผมแม้แต่ว่าก็ซื้ออยู่กันไว้อยู่บ่หลายค่ะลอตเตอรี่ก็ได้อยู่ค่ะกาถือว่าเข้าโชคดีอยู่งวดนี้แดงครึ่งๆอีกพี่น้องมันแดงแม้ขึ้นฝันแต่ตรงว่ะต้องฝันถึง2 3เที่ยบ่ได้โอกว่าครับเพราะว่ามันหลายมื้อแล้วน้องกับฝันหลายแล้วเนาะครับรอบแรกน่ะฝันตรงว่ะฝันว่าไปเฮ็ดคลิปกับหมู่ไปขอเลขเขาเขาบ่ให้ทายหน้าแต่ผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองแต่ว่าเบิดทรัพย์ไปหลงทายหน้าเพิ่นเห็นหน้าเต็มๆเลยก็เลยมาติดตามเอาดอกไปว่าเพิ่นละให้เลข16มาค่ะรอบแรกมาให้เลขครับให้เลข16มาบ่มักวันไหนจ้ะจดไว้อยู่ตื่นมาก็จดไว้บัดมื้อที่2ฝันว่าไปงานบุญวัดงานใหญ่ใหญ่ก็เลยเอาต้นหอมแม่พี่หน่อยไปนั่งต้นหอมพออยากนอนบัดนี้อยากนอนก็เลยให้นอนบูชาให้นอนในวัดในงานก็มีงานมีหยังผู้แข่งขันกันยังผู้หลายๆมีฮอดทุกบ่อนครับงานบักใหญ่นึงเด้ระดับตำบลพุ่นล่ะใหญ่แฮงบัดต้นหอมได้อยากนอนเลยบูชาให้นอนมีใหญ่เฒ่าแต่ว่ารอบนี้แปลกฝันเห็นย่ายขาวดูบาดนี้ย่ายขาวได้ปูสาดให้นอนบาดเพิ่นก็มีหลานซ้ำกันกับต้นหอมอีกอ่ะครับผมสามีคือกันเอามานอนเมี่ยงกันครับเพิ่นว่ากันว่าเราไปเอาพัดลมเด้อว่าซั่นแต่ว่าบ่ทราบมีรู้สึกว่าพี่เห็นพี่ไปเอาพัดลมของเจ้าอาวาสมาเปิดลูกสาวเพราะเปิดแล้วๆเพิ่นก็นอนแล้วย่ายก็เลยเอาข้าวเมาให้กินได้กินข้าวเมาแซ่บแซ่บเพราะว่าจะของฝันไอ้ข้าวเขียวๆนั่นใช่ไหมครับข้าวเขียวๆที่เขาตำนะเขาโอ้ครับข้าวนี่แหละแต่เขาเอาไปตำนะลูกอ่ะหน่วยอ่อนๆนะเขาเป็นตำครับผมมามีค่ะว่าเด็กเป็นเด็กก่อนก็ว่ามีอย่างความฝันได้เด็กไม่ว่าอะไรว่ามันต้องมีโศกมีความคืนวางครับบัดมั่นมือบ้านบ่มาขึ้นว่าบ้านนี่ล่ะฝันมาเขาเขียนเลขไหนแดงจุ้งชิงบอลอยแล้วเขาเขียนใส่กระดาษมาเลยใครครับใครครับเบิกทรัพย์เขียนแต่มือเพิ่นเขียนให้เพิ่นว่าให้ไปซื้อ2คู่นี่ล่ะกันอยากซื้อเลขว่าซะผู้หญิงผู้ชายครับผมบ่ว่าแน่ใจน่าสิเป็นผู้ชายมาเขียนปู่ศรีสุโธใช่มั้ยครับประมาณบ่บ่บ่มั่นใจโอ้เขียนให้2ตัวแต่ในความฝันน่ะชื่อได้บัดสิตื่นมาได้ชื่อบ่ได้เอ้าชื่อได้ตัวเดียวเออชื่อได้ตัวเดียวตัวนั้นว่า75บ่70บ่ว่าซั่นเพิ่นได้ว่ามันบ่แม่น75เพิ่นได้เขียนให้ใหม่แดงครึ่งๆสีแดงเลยเพิ่นว่าเลขมันไปเข้ากันกับเจโน้ตเพิ่นว่ามัน75ทั้งตัวเพิ่นว่าบ่แม่น70เพิ่นว่าซิโอ้ค่ะแล้วก็ก็เลยลงไว้นี่ล่ะ16 75 70นี่ตัวร่องเพราะว่า75เพิ่นย้ํา75เพิ่นว่า70บ่แม่นแต่เฮากะกันไว้เนาะครับก็เลยเป็นที่มาของเกณฑ์หากับ70กับ16
บาดนี้ย่าผู้เก่าน่ะมาอีกงานงานนี้เพิ่นมาพาหมู่เฮานี่ล่ะมีบทสัพมีบ่มีพอไหวเพิ่นพาเฮานี่ไปโปรโมตล้างบ้านเพิ่นเพิ่นจ้างไอรีวิวไอรีวิวเพิ่นว่ารีวิวแบบไหนเนาะก็ได้ถามคุณยายคุณยายน่ะเฮาแฮงเพิ่นอยากให้รีวิวเกี่ยวกับพญานาคเพิ่นว่าให้โตนี่มีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคคันโตเฮ็ดได้นะเฮาสิตั้งพญานาคข้างหลังบ้านคันโตรีวิวให้เพิ่นมาศรัทธาได้นะเฮาสิให้เงินโตเฮามีเงินสดพร้อมเด้เพิ่นว่าเฮาให้โตเลย 40,000 เพิ่นว่าเพิ่นจ้างเฮา 40,000 บาทบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านใครครับบ่เคยเห็นโอ้แต่ว่าไม่ใช่บ้านเบิกทรัพย์ใช่มั้ยเคยเห็นมาก่อนเป็นห้องแถวห้องเช่าได้นี่เป็นเจ้าของห้องแถวนี่เพิ่นก็เลยจ้างที่บ้านเฮานี่ล่ะเป็นเงิน 40,000 บาทเฮาก็เลยตอบตกลงว่าเอาก็เลยตื่นซ้ํานี่ล่ะงวดวันที่30ธันวาคม2565เป็นความฝันซ้ํานี่ล่ะเบิกทรัพย์น่ะเลขน่ะมากับความฝันครับคันดวงดีน่ะเป๊ะๆเด้อแต่ขัดแดงจริงๆกับลูกแจมมึงก็ดีแบบไหนครับแบบ75เป็น74อย่างนี้เหรอครับดีก็ได้เพราะว่าแต่ว่างวดที่แล้วมันก็ลงเนาะ15เป็น14เดี๋ยวตกอันไว้เนาะ74มองหานี่15เป็น14แม่นก็ได้อยู่เด้ละจ้ะบ่หลายได้เนาะบ่กลัวน่ะบ่กลัวฝันเจ้าฝันว่าเขาเขียนไหน14มาเขียนเลขให้ผมเลยบ้านนี้ก็เลยซื้อน้ำซื้อก็ได้ถือเครื่องน้ำเก่าเครื่องเก่า3ล่ะครับเครื่อง4ก็ได้พ่อชากับเขาแต่ว่าเมื่อวันนี้นี่ตั้งใจบ่แม่นตั้งใจซื้อแล้วก็ตะลี่กับเมามาได้แต่ว่า200ใบเนี่ย FC เพิ่นว่าให้เอาให้เพิ่นแหน่ซื้อมาแล้ว200ใบสั่งโอ้ครับผมเอามาให้แต่ว่าได้มาแล้วโอ้ครับผม75เอา75บ่เอาแต่ตัวเดียวนี่แหละครับผมเอาตัวเดียวนี่ล่ะ75ตัวร่องก็57โอ้แต่ว่า57นี่บ่ทันได้สั่งคือตอนนี้สั่ง75ก่อนครับเอา200ใบแต่ว่ามาสั่งค่อยหลายแผงอยู่ครับผมเพราะว่าแต่ละแผงมันบ่พอ200ใบดอกตัวไหนก็ได้แต่ขอให้เป็น75ใช่มั้ยครับขอให้เป็น75ถ้าบ่ได้ก็สิเป็น57เนาะครับผมครับผมนี่นะครับ FC ครับผมเออแต่ไม่ซังซังไปค่ะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับครับแต่ว่าซื้อไว้เลยเด้ปล่อยไปนี่คือซื้ออะไรได้จะปล่อย400นี่เราตัดเป็น40ได้มั้ยครับ40นะฮะส่วนเบิกทรัพย์เป็น40อ่ะตัดให้หน่อยครับเพราะว่าน่าจะเป็น40เบิกทรัพย์ไปเนาะพอกับ00ตัวครับ00ที่ออกคือบ่00มันก็ไม่แน่นะครับผมลอตเตอรี่ไปอยู่ครับเป็นแนวทางนะครับ FC ครับผมโตเน้นมีเบิกทรัพย์แน่นเด้อเนี่ยอันนี้เน้นเลยนี่เน้นเลยเหรอครับแต่เมาบ่สุตัวก็บ่ไหวอ่ะเนาะเมาเงวดนี้งวดที่3ใช่มั้ยครับเบิกทรัพย์งวดที่3ไปเข้าดูเด้3งวดติดอยู่เด้ท่านได้เข้าเพราะว่าเคยถือมาคันถือ2งวดติดมันสิเข้า3งวด5งวดติดกันนี่3งวดติดแล้วแต่ดวงเฮาช่วงนี้เฮ็ดบุญค่ะครับสร้างวัดในที่ผ้า FC ไป3วัดกล่าวออกมองว่าเล็กว่าน้อยมองว่า500มองว่า 1,000 มันหลายวัดเนาะอันนี้สมมันก็สะสมก็เลยมีโชคแน่จักหน่อยพอได้กินปีใหม่น้องเขาอยู่แต่เก่านี่คัน3งวดนี่มันบ่รู้ค่ะตามเคยถือเนาะครับผมเก้างวดก็เคยถือแต่ว่าลอตเตอรี่นี่ดึงไว้เลขท้ายนี่ก็หวังเลขหน้าพร้อมมันเคยถือแม้เลขหน้าเลขท้ายเลขบนเลขล่างครับผมมันเคยถือง่ามถือเคยถือแล้วมันถือหามาเลยเด้อครับเคยถือก็ว่าถือหาอยู่พ่อสอเด้อเนาะพ่อสอหาเก่าบ่ครับผมจำบ่ผิดมันก็หลายปีแล้วล่ะโอ้จะถูกจะถูกใช่ไหมถ้าเกิดดวงมานี่คือถูกเป๊ะๆเลยใช่ไหมฮะถือช่วงปีใหม่ถือรางวัลที่5โอ้ครับผมมีชุดนึงเก็บได้รางวัลที่1 18ล้านโอ้ผิดเลขหน้าตัวเดียวเอาเงินบ่ครับผมผิดเลขหน้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นน่ะค่ะโอ้นะวันนี้ก็เป็นแนวทางเริ่มมาครับผมดูตัวเลขนะครับถือว่าถือได้ยังไงกันพี่น้องมันครับผมเป็นความฝันเบาสู่ฝันซื่อครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเบิกทรัพย์นาคีนะครับผมเอฟซีเพิ่นถือน้ำหลายบ่หันเพิ่นถามว่าลงคลิปให้แน่เพิ่นว่า
ม่ใช่ปู่ศรีสุโธมาเขียนให้บ่เบิกทรัพย์ย่านอยู่ในกัญญาเฒ่าได้2รอบในงานก็ได้มาเขียนให้เขียนใส่กระดาษเขียนใส่กระดาษเลยเหรอครับแม่นแต่ว่านี่ล่ะตัวกลมๆแต่อีกตัวนึงมันจื้อบ่ได้แหมโอ้ครับผมก็ได้ก็เลยบ่เอาจื้อบ่ได้เอาตัวเดียวนี่ล่ะในความฝันน่ะบอกกับเพิ่นครับตัวเดียวนี่ล่ะกูเลยว่ามันจังครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของเบิกทรัพย์นาคีนะครับผมครับภูมิหรือว่าปู่นะฮะมาเขียนเลขให้นะครับเขียนใส่กระดาษให้เลยนะครับ FC อาจจะเป็นปู่ศรีสุโธก็ได้หรือว่าย่าศรีปทุมมาก็ได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับชอบก็จัดครับขัดก็ผ่านนะครับ FC ครับดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับ FC ครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ